แต่งตัวโรบอกกันโดยที่เราไม่ใช้เงินเลยก็คือศูนย์โรบักนะคะอันนี้อะไรอ่ะสนใจแต่คนอื่นอ้าวเวนเอ้ยเขาพิมพ์ด่าใครวะเธอสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันในเกม Roblox ใช่แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันจ๊ะน้องเฟิร์สแต่งตัวใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแต่งตัว Roblox กันโดยที่เราไม่ใช้เงินเลยก็คือ0 Robux นะคะเคยคิดว่ามันจะทำได้หรอได้ อ๋อเออใช่มันจะมีเสื้อผ้าฟรีๆอยู่นะคะวันนี้นะคะปอจะมาแต่งธีมสีชมพูนะคะด้วย0 Robux ค่ะแล้วก็สีต่อไปเนี่ยก็ปอจะให้น้องๆนะคะช่วยกันโหวตใต้คลิปนะคะเธอว่าเราจะทำภารกิจวันนี้สำเร็จหรอสำเร็จไปงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะโอ้โหดูสิมีแต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยเธอจะจัดเลยมีอยู่ตั้ง400ไม่ได้วันนี้คือต้องเป็นศูนย์โรบักเท่านั้นอ๋อลืมโทษทีใช่ค่ะตอนนี้นะคะปอก็ตัวเนี่ยโลดเลยค่ะเหมือนเฟิร์สเลยนะคะโลดตรงไหนครับเนี่ยผมยาวโอเคโอเคอ่ะทีนี้เราต้องพิมพ์คำว่าอะไรอ่ะที่รักฟรีหรอใช่ฟรีพิมพ์หน่อยสิฟรีฟรีเฟิบมาแล้วโอ้โหอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะที่ฟรีหมดเลยค่ะก็คือไม่ใช้เงินเลยอะไรชี้อะไรนี่ไงกระโปรงกระโปรงอะไรมันโบแมนน่ะเอาก็ชมพูไงขาวชมพูเห็นป่ะมันก็ได้เหมือนกันไม่เราต้องแต่งสีชมพูรวนแต่ว่าทรงนี้ก็ได้อยู่นะนี่เธอว่าไงใช่แต่คือมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะมันก็จะมาเน้นสวยทำไมเราเน้นชมพูไม่ได้เราต้องมีสไตล์ด้วยอันนี้มันจะมีแต่เสื้อหรอทุกคนนี่ไงเดี๋ยวปอขอมาเริ่มในหมวดหมู่ของทรงผมก่อนแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทรงนี้แหละค่ะที่ออกมาเป็นสีชมพูนะมันออกสีชมพูม่วงๆปะแต่ปอว่ามันน่าจะมีอีกนะแค่นี้เลยฮะมีแค่นี้เหรอทุกของฟรีไงใช่ป่ะล่ะเอาดีก็คือทั้งโรบอกคือมีแค่นี้เหรอคะที่เป็นฟรีอ่ะทั้งผมใช่ครับอุ้ยมันจะน้อยไปป่าวะไม่น้อยครับโอเคงั้นเอาเป็นทรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะโอเคครับผมเราได้ทรงผมมาแล้วนะคะอันดับต่อไปคือเป็นหน้าตาค่ะหน้าตาก็พอจะมีดีๆอยู่นะนี่เลยเป็นไงหน้าโคตรจี๋อ่ะจี๋ๆอ่ะก็ได้อยู่นะอันเนี้ยอันนี้ก็มีอันนี้ก็ฟรีนะคะอันนี้เป็นผู้ชายหรองั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันแบบว่ามันดูเหมือนผู้หญิงอ่ะใช่ค่ะเราได้หน้าตาทรงผมมาแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนมาค่ะในส่วนของเสื้อผ้านะคะเฮ้ยเอาจริงป้าคือแบบชุดนี้เนี่ยคือเห็นน้องๆเนี่ยใส่กันโคตรเยอะเลยบีพูดจริงนะก็ใส่ตามเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อนะคะทุกคนเสื้อฟรีค่ะจริงๆก็มีหลายตัวเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเสื้อสกรีนแบบนี้ค่ะเป็นไงมันไม่กลมกลืนเลยนะนี่ไหนดูสิโอ้หน้าตานี้ก็ดีนะดีเหรอเขาเห็นคนแต่งกันเยอะนะเธอเสื้อผ้ามันน้อยมากๆเลยอ่ะทุกคนจริงๆนะเสื้อผ้าคือที่ฟรีๆอ่ะมีน้อยมากๆเลยนะอันนี้คือหมดแล้วนะคะก็คือว่ามันมีแค่นี้นะทุกคนไหนเมื่อกี้ชื่ออะไรเนี่ยกดเลยนี่เหรอฟึบเหมือนป้าเลยแต่มันก็ได้อยู่ไงก็ของฟรีอ่ะเขาว่านะถ้าแต่งดีๆเนี่ยเอาเป็นชุดแรกดีกว่าเพราะว่าชุดแรกเนี่ยมันแบบว่าตรงเสื้อเนี่ยมันมีโทนสีชมพูด้วยอ่ะแล้วก็มันเข้ากับสีผมของเราด้วยนะคะดังนั้นก็จัดเลยครับสำหรับปอนะคะทุกคนอ่ะโอเคทีนี้เอ้าอ๋อปอลืมกดใช้นะคะโอเคปึ๊บนี่ค่ะมันยังมีอะไรอีกบ้างล่ะเนี่ยดูสินี่ไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกพ็อปนะคะพวกหมวกนะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าเราสามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะกดพิมพ์ฟรีอ่ะพิมพ์ฟรีสิฟรี
ปุ๊บก็คือขึ้นมาเหมือนเดิมเลยปลานี่มาใหม่นะครับอันนี้คือเป็นฮะอันนี้คือเป็นไอเทมใหม่นะคะแล้วก็ฟรีด้วยค่ะเป็นปลาค่ะเฮ้ยเธอเฮ้ยเฟียจัดอะแอเรียลเพราะว่ากระแสในช่วงนี้นะคะคือแอเรียลใช่ไหมก็เลยมีไอเทมมาใหม่ค่ะเป็นปลาค่ะแล้วก็ฟรีด้วยนะแล้วก็จัดเลยดิฮะเอาเลยนี่เธอจะเป็นแอเรียลหรอใช่ว่าไปเฟิร์สโอเคงั้นเขาจะตามใจเธอก็คือต้องใส่หัวปลาด้วยนะก็คือมีปลาอยู่บนหัวเรานะคะทุกคนใช่ครับผมแล้วมันเหลืออะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือหมวกนะคะเว้ยหมวกโรบอทขอดูก่อนแล้วกันนะคะเฮ้ยสร้อยเป็นไงแล้วอันนี้คือเป็นแว่นตาค่ะโอ้โหใส่เหมือนเจ๊เลยอ่ะเนี่ยจริงถ้าใส่นี่คือเหมือนเจ๊เลยนะคะทำไมอ่ะทรงเจ๊ก็ดีนะเธอว่าไหมแล้วก็จะมีทรงผมที่ไม่ใช่สีชมพูเลยนะคะอันนี้คือเป็นท่าทางค่ะแล้วก็จะมีท่าอื่นด้วยนะนี่ท่าโกรธหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วก็ท่านี่เฮ้ hey! เป็นท่าที่โคตรฮิตเลยทุกคนเห็นบ่อยมากๆเลยนะคะไอเทมฟรีๆเนี่ยคือบอกเลยว่าโคตรน้อยน้อยจริงๆนะคะแต่ก็ยังว่าแหละค่ะทุกคนใครจะทำมาให้ใช้ฟรีๆใช่ไหมเอาจริงคือปอเนี่ยเลื่อนหามานานแล้วนะคะคือไม่มีอันไหนที่ดีๆเลยอันนี้คือหมดแล้วนะไม่มีแล้วก็คือเราออกมาได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนและนี่นะคะคือสิ่งที่เราได้มาค่ะเธอว่าไงเพราะมันก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงอะมันก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะแบบที่แบบยังไม่มีงบเติมไงอันนี้คือพูดถูกต้องค่ะเธอว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเธอให้กี่คะแนนชุดนี้นะมันก็ไม่ได้แย่ก็7แล้วกัน7เต็ม10เหรอแต่เขาเนี่ยขอให้คะแนนน้องนะคะ8เต็ม10ค่ะเพราะว่าออกมาเนี่ยไม่แย่เลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปเดินเล่นดูแล้วกันนะคะที่แบบบุ๊คเฮฟเว่นค่ะทุกคนบุ๊คเฮฟเว่นนะคะเป็นแบบที่โคตรฮิตมากๆเลยนะคะไปไปเดินเล่นกันดีกว่านะจ๊ะเฮ้ยมาถึงแล้วเพื่อนสวัสดีดูหัวฉันสิเฮ้ยทอสักข้างหลังด้วยเหรอเนี่ยนั่นเนี่ยมีรอยสักด้วยนะครับโคตรเท่เลยอ่ะอันนี้คือสกายหาคนเลี้ยงนับไปอุ้มไปคือเขาจะบ้าหรออันนี้คือเขามาหาคนเลี้ยงหรอคะอันนี้เขาไม่น่าจะรู้จักเรานะคะทุกคนนี่สวัสดีดูสิมีปลาบนหัวด้วยดูมีไอ้นี่นะอะไรนะฟองแล้วก็จะมีเอฟเฟคนะคะอยู่ด้วยค่ะเห็นปะน่ารักมากเลยนะแกคือเป็นของฟรีที่แบบว่าดีนะคือมันก็ค่อนข้างไม่ขี้เหร่เลยนะคะเอาดีเฮ้ยมีคนใส่สูตรด้วยอ่ะสูตรอะไรอ่ะเพื่อนนี่นะติดไฟเอ็มมากเกินไปนะครับจะบอกว่าในโลกของบูเคเว่นเนี่ยเหมือนกับโรลเพลย์ใน GTA เลยนะคะเพราะว่ามีทั้งแก๊งสูตรก็มีนะคะถึงว่าทำไมมีแต่คนแบบว่าเล่นกันเยอะนะคะอันนี้อะไรอ่ะสนใจแต่คนอื่นอ้าวอันนี้เข้าหมายถึงใครวะเธอน่าหมายถึงไอเด็กคนปัดจักรยานเมื่อกี้จริงหรอเวนเอ้ยเขาพิมพ์ด่าใครวะเธอเฮ้ยคนนี้แบบว่าแต่งตัวโคตรน่ารักเลยโชว์พุงด้วยนะคะเดี๋ยวขอมายืนแถวๆนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันสว่างดีนะคะตรงนั้นคือแบบว่าคนแอบเยอะนิดนึงนะจ๊ะทุกคนอ่ะประมาณนี้โอเคไหมเอ่ยเอ้ยถือว่าไม่แย่เลยนะเนี่ยใช่ครับน่ารักด้วยใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะปอจะมาเกียนคนในบูเคเว่นค่ะก็ถ้าอยากดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ปอกันเยอะๆด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะจ๊ะยังไงนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ปอนแล้วก็เฟิร์นนะคะขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายเจอกันจ้าดูคลิปปอนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะทุกคน